นะครับจะช้าด้านหน้าติดมอเตอร์ไซค์นะครับอย่าเพิ่งออกไปนะนะครับเบี่ยงออกซ้ายนิดเบี่ยงไม่ได้ครับมีมอเตอร์ไซค์มานะครับนะครับค่อยจี้ไปครับเบี่ยงนิดนึงครับเบี่ยงซ้ายนิดนึงอ่ะพ้นแล้วปุ๊บมาตรงไปครับตรงไปนะครับตรงไปปุ๊บพอถึงแยกระวังครับนะครับรถใหญ่เขาเปิดไฟเลี้ยวมานะครับเราต้องระวังนะนะครับค่อยปล่อยไหลครับเดี๋ยวเพิ่งเบรกกระทันหันล่ะนะครับเพราะว่าถ้าเบรกกระทันหันด้านหลังนี้อาจจะมีรถชนตูดเราได้นะค่อยแต่เบรกช้าๆนะครับอ่ะด้านหน้าเขาเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับแต่เบรกเบาๆครับนะครับมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีมอเตอร์ไซค์มาครับไปไม่ได้ครับรอก่อนนะครับรอก่อนนะรอก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปครับรอก่อนครับสวัสดีครับผมพี่ตั้มถามยานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการขับรถนะครับมือใหม่หลายท่านนะครับถามหลังไมค์เข้ามานะครับว่าพี่ตั้มครับเป็นมือใหม่ป้ายแดงเลยเวลาขับรถเนี่ยนะครับเลิกงานตอนกลางคืนเนี่ยกะระยะไม่ถูกทุกทีเลยเวลาเราเลี้ยวรถเนี่ยนะครับเกือบจะชนมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งเลยมอเตอร์ไซค์ก็ไม่รู้มาจากไหนวิ่งกันให้ขวักไขว่เราจะมีจุดสังเกตยังไงอะไรยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำเป็นตัวอย่างนะครับขับรถนะครับตอนกลางคืนโพลเพเลยนะครับวิธีการสถานการณ์เป็นสถานการณ์จริงครับเพื่อนๆอยากดูแล้วใช่ไหมครับอ่ะก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูกันครับนะครับสำหรับมือใหม่นะนะครับเลิกงานนะครับขับรถป้ายแดงนะครับขับรถป้ายแดงเลิกงานนะครับไม่นึกว่าจะต้องมาขับรถตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาแชร์นะครับประสบการณ์ในการขับรถตอนกลางคืนนะนะครับวิธีการขับยังไงนะครับเริ่มเลยครับออกจากที่ทำงานปุ๊บนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับด้านขวาเขาชะลอให้เรานะครับเราเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วตามมาครับตามคันหน้าไปครับตามไปครับนะครับตามไปครับค่อยๆแทรกไปนะครับให้เขาคันนี้ไปก่อนนะครับเราแทรกช่องว่างตรงนี้นะครับตามไปครับนะครับตามไปค่อยๆจี้ไปครับเปิดไฟเลี้ยวขวาข้างไว้นะครับตามไปครับนะครับตามมาเลยนะครับนะครับนะครับด้านหน้าฝั่งขวาเรียบร้อยครับพ้นมาได้นะครับพอเรานะครับตั้งตรงปุ๊บนะครับคือล้อตรงนะครับแล้วก็ทิ้งระยะห่างนะครับทิ้งระยะห่างอย่าเข้าไปจี้มากนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเบรกเมื่อไหร่นะครับเนี่ยพยายามตั้งตรงกับถนนให้ได้นะนะครับเมื่อเข้ามาในถนนแล้วเบี่ยงรถเข้ามาแล้วพยายามทำรถให้ตรงกับถนนนะครับแล้วก็ขับไปเรื่อยๆครับนะครับเลิกงานมาทุกคนก็เลิกงานกันหมดเลยนะครับมันก็ถนนแต่ที่บางทีก็มีการซ่อมมันมีการทำถนนนะครับบีบเหลือเลี่ยนเดียวอะไรงี้เราก็ต้องระวังนะครับรถที่มาจากฝั่งซ้ายนะนะครับดูดีๆครับเขาอาจจะมาเบียดเราได้นะครับเขาเปิดไฟเลี้ยวเราก็ต้องดูจังหวะถ้าเราให้เขาได้เราก็ให้ถ้าให้ไม่ได้เราก็ต้องไหลตามน้ำนะไม่งั้นเดี๋ยวรถมันจะติดนะครับนะครับไปเรื่อยๆครับนะครับไปเรื่อยๆครับระวังฝั่งซ้ายดีๆครับนะครับรถเข้าเบียดมานะครับขับไปเรื่อยๆครับขับตรงไปครับนะครับขับตรงไปเรื่อยๆขับตามไปก่อนนะครับขับตามไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ทิ้งระยะห่างนะครับทิ้งระยะห่างถ้าเราดูนะเราสังเกตไฟเบรกดีๆครับนะครับดูด้านหน้านะครับคอนเซนเทรตกับไฟเบรกด้านหน้าดีๆนะครับนะครับอย่าวอกแวกนะนะครับผมเข้าใจบางทีเลิกงานมานะงานบางทีมันก็ติดตัวมาด้วยนะนะครับเจ้านายไลน์มาถามเพื่อนโทรมาถามเรื่องงานเสร็จไหมอะไรยังไงเราก็ต้องระวังดีๆอย่าห่วงแต่โทรศัพท์นะครับดูด้านหน้าด้วยนะครับว่าเขาเบรกไหมอะไรยังไงนะครับแต่เบรกเบาๆครับแต่เบรกเบาปุ๊บรถชะลอช้าๆนะครับอย่าเบรกหยุดจึ๊กนะนะครับถ้าหยุดจึ๊กเนี่ยคันข้างหลังเนี่ยเขาเบรกไม่ทันก็อาจจะมาชนท้ายเราได้นะนะครับมือใหม่ครับป้ายแดงเนี่ยนะครับเบรกดีๆนะขับมาแต่นิดเดียวก็หยุดจึ๊กแล้วนะครับเพื่อนๆต้องฝึกนะครับฝึกเบรกรถของเรานะครับรถใหม่ๆเนี่ยเบรกมันจะดีหน่อยเราต้องฝึกละเมียดเบรกให้นิ่มๆนะครับช้าๆนะครับด้านหน้าฝั่งขวามือมีมอเตอร์ไซค์ขับพ้นไปแล้วปุ๊บเราก็ไปครับนะตามไปครับตามไปเลยครับขับรถตอนกลางคืนเนี่ยนะครับไฟที่เขาวิ่งสวนมาเนี่ยเขาก็จะแยงตาบ้างบางรุ่นก็แยงตาบางรุ่นก็ไม่แยงตาเพื่อนก็หลบดีๆแล้วกันนะครับหันมองเชฟไปทางอื่นก่อนนะครับขับตามไปครับขับตามไปนะครับด้านหน้ามีการเบรกหรือเปล่านะครับเราก็ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ยกเท้ารอที่เบรกนะนะครับแต่ตอนนี้ระยะห่างเราทิ้งเยอะแล้วนะครับเราก็ขับตามไปเรื่อยๆเลยครับมีการเบรกครับเรายกคันเร่งครับนะเท้ารอที่เบรกครับอย่าเพิ่งเบรกนะตอนนี้เริ่มแตะเบรกเบาๆแตะเบรกเบาๆนะครับรถช้าลงชะลอช้าลงนะครับเขาไหลไปแล้วก็ไหลตามครับเขาไหลไปแล้วก็ไหลตามนะครับมีเพื่อนนะหลายคนถามผมว่าพี่ตั้มครับผมนี่นะครับสั่งรถมือใหม่มาป้ายแดงเลยนะครับเซลก็ถามว่าเอาฟิล์มเท่าไหร่ดีนะครับด้านหน้าผมก็บอกไปเลย80รอบคันครับสบายมากเลยไม่ค่อยร้อนแต่พอมาขับกลางคืนนี่มองแทบไม่เห็นเลยครับพี่ตั้มครับมันมีวิธีการแก้ไหมนะครับโอ้วิธีการแก้นี่ผมบอกว่าต้องเปลี่ยนฟิล์มครับนะ
โดยปกติแล้วฟิล์มที่ใช้นี่คืออยู่ราวๆสัก40นะครับถ้าโอ้พิทัม40ตอนกลางวันแดดมันร้อนนะครับถ้าเพื่อนๆแดดร้อนแล้วแดดร้อนก็เป็น40แบบเซรามิกดีกว่านะผมว่าถ้าเพื่อนๆนะครับใช้ฟิล์มหน้า40แบบเซรามิกเนี่ยมันก็จะกลางคืนก็จะมองได้ชัดแจ่มนะตอนกลางวันก็ไม่ร้อนนะครับก็ใช้เฉพาะบานหน้าก็ได้นะบานหน้าแล้วก็บานข้างๆเนี่ยเวลาเราถอยกลางคืนเนี่ยเราถอยหลังเราจะได้มองกระจกมองข้างได้ถนัดส่วน3บานหลังก็คือบานผู้โดยสารแล้วก็กระจกบานหลังเนี่ยเราก็ติดฟิล์ม80ไปก็ได้จะได้ไม่ร้อนอันนี้ก็ดีมั้ยนะผมก็ติดแบบนี้นะนะครับ3บานหน้าคือรอบคันน่ะเซรามิกหมดเลยนะรอบคันนี้เป็นฟิล์มเซรามิกหมดเลย3บานหน้าก็40นะครับเวลาเราแซงเวลาเราเลี้ยวเนี่ยเรามองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับบานหลังนะครับก็จะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นฟิล์ม80นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้บ่อยอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้แค่กระจกมองข้างนะครับแล้วก็ใช้แค่ด้านหน้านะครับด้านหน้ามีคนข้ามถนนนะครับระวังเขาข้ามไปแล้วนะครับไปครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆนะเพิ่งมาดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับแล้วจะออกรถป้ายแดงนะผมแนะนำเลยนะครับถ้าเซลก็ถามว่าคุณพี่จะรับฟิล์มอะไรดีนะฟิล์มนะความหนาของฟิล์มเท่าไหร่ความโปร่งแสงเท่าไหร่ก็บอกไปว่า3บานหน้าเนี่ยขอเป็น40แล้วก็3บานหลังเป็น80หรือ60ก็ได้นะครับแล้วก็ขอเป็นฟิล์มเซรามิกรอบคันนะครับให้เซลเขาจัดให้เลยรับรองว่าแจ่มแน่นอนครับทีนี้นะครับเรามาพูดกันต่อเรื่องการขับรถนะครับการขับรถนะครับก็ต้องระวังดีๆนะครับขับรถตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเราขับรถปุ๊บเข้ามาถึงเขตชุมชนแล้วนะครับมันก็จะมีอุปสรรคส่วนใหญ่ก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ก็จะมีทั้งสวนเลนนะครับแล้วก็ตามเลนสวนเลนนี่คือบางคันไม่เปิดไฟหน้าเลยนะก็ต้องระวังด้วยอันตรายนะครับยิ่งด้านหน้าเนี่ยมีรถสวนมาแล้วก็เปิดไฟสูงมาปุ๊บหรือว่าไฟเขาสว่างมากครับไฟซีนอนเนี่ยแยงเข้าไปในตาเนี่ยครับตาแทบบอดนะครับทำให้มองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์นะครับวิธีการที่เราจะแจ้งเตือนมอเตอร์ไซค์นะครับก็มีการยกไฟสูงแล้วก็บีบแตรเตือนนะครับถ้าในเขตที่มันมีห้ามใช้เสียงเราก็ใช้ไฟหน้านะครับใช้กระดกไฟหน้าเอานะครับพี่ต้อมครับกระดกไฟหน้ายังไงครับกระดกไฟหน้าก็คือการยกนะครับดันดึงนะครับดึงก้านไฟเลี้ยวเนี่ยเข้าหาตัวเองนะครับดึง1ครั้งไฟหน้ากระพริบ1ครั้งดึง2ครั้งไฟหน้ากระพริบ2ครั้งนะครับนี่ก็คือวิธีการกระดกไฟหน้านะนะครับเพื่อนๆมือใหม่ลองนำไปใช้ดูครับด้านหน้าเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเขาจะเข้าซอยเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะครับค่อยเบี่ยงมาทางฝั่งซ้ายนะครับมองกระจกมองข้างมีมอเตอร์ไซค์ไหมไม่มีครับนะครับเบี่ยงมานิดนึงนะเบี่ยงมาครับเบี่ยงมานะครับเบี่ยงมาประมาณค่อมเลนนะประมาณค่อมเลนเนี่ยเราค่อมเลนนะนะครับเพื่อเบี่ยงหลบคันด้านหน้านะครับถนนมันเป็นซอยเดียวนะครับต้องเข้าใจนะครับสิ่งที่ต้องระวังครับด้านหน้าฝั่งขวามือมีรถมานะครับแล้วก็ด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับรถที่จะแซงขึ้นมานะครับระวัง2จุดนี้ให้ดีครับนะค่อยๆไปครับค่อยๆไปนะครับพอเราพ้นคันนี้ใช่ไหมครับเราดูฝั่งขวามีรถมาไหมไม่มีครับกระจกมองข้างเลยนะครับเห็นหน้ารถเต็มคันเบี่ยงเข้ามาครับเบี่ยงเข้ามาในเลนวิ่งตามเลนตามปกติเลยนะครับเราจะไม่ค่อมเลนนะเพราะว่าทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีรถที่เขาจอดวิ่งเข้ามาส่งของมีมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามาแทรกนะครับแล้วก็ไปครับไปเรื่อยๆเลยนะครับขับตามไปเลยครับขับตามด้านหน้าไปครับทิ้งระยะห่างประมาณนี้นะตามคลิปนี้เลยครับทิ้งระยะห่างประมาณนี้เลยนะครับพี่ตั้มมันห่างไปไหมห่างไปนิดนึงนะจริงๆถ้าห่างไปนิดนึงสำหรับมือใหม่ผมกำลังมองว่าโอเคเพราะว่าระยะการเบรกนะครับเบรกถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินอะไรเงี้ยเราเบรกได้ทันมีระยะในการเบรกได้ทันเพราะว่ามือใหม่เนี่ยยังไม่ชินการเอี้ยวเท้านะครับในการดึงเท้าจากคันเร่งมาเบรกเนี่ยนะครับการกระดกเท้าจากคันเร่งมาเบรกก็ยังไม่ถนัดนะครับบางทีกระดกผิดกระดกถูกอาจจะไปเหยียบคันเร่งเข้าอาจจะพุ่งไปอีกก็ยังมีระยะพอให้เราแตะดึงเท้ากลับมาแล้วแตะเบรกได้ใหม่ได้นะครับไปครับนะครับนี่คือการขับรถช่วงกลางคืนนะครับอันนี้ผมปรับแสงให้ชัดขึ้นมาหน่อยนะครับให้เห็นภาพขึ้นมาหน่อยเพราะว่าตอนคืนบางทีมันไม่ได้มองด้านนอกออกไปมันมองไม่เห็นผมก็เลยปรับแสงให้ชัดขึ้นมาหน่อยนึงนะครับอาจจะมีnoiseมีภาพเป็นเม็ดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไปครับนะครับขับไปเรื่อยๆครับนะครับเมื่อถนนโล่งแบบนี้นะครับก็ขับตรงไปเรื่อยๆครับจุดที่สังเกตนะครับก็คือการเปิดไฟเลี้ยวของฝั่งตรงข้ามนะครับดูดีๆครับมอเตอร์ไซค์ถ้าเขาเห็นว่าระยะห่างประมาณนึงเขาก็จะแวบเข้ามานะครับบางทีเราอาจจะตกใจได้นะครับเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่เขาจะวิ่งฝั่งนู้นนะเขาจะเลี้ยวมาทางฝั่งเราเนี่ยนะครับเขาเปิดไฟเลี้ยวมาก็ต้องระวังด้วยนะครับถ้าเขาแวบมาเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเบรกเลยยกเท้ามารอนะครับขับตรงไปครับ
การขับรถนะครับเราก็ต้องมองเชิงกว้างด้วยนะดังคลิปก่อนหน้านี้ผมก็สอนไปแล้วว่าการมองเชิงกว้างมองยังไงนะครับมองฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับใช้หางตามองนะครับใช้การกะระยะนะครับขับรถตรงไปครับนะตามไปเรื่อยๆครับนะครับฝั่งซ้ายเข้าไม่เฉียงเข้ามาเราก็ขับตรงไปครับขับตรงไปเลยนะครับไปครับมอเตอร์ไซค์เขามีเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะครับแล้วก็มีการแตะเบรคครับเราแตะเบรคชะลอเบาๆนะครับความเร็วเริ่มลดลงมาแล้วนะนะครับความเร็วลดลงมาเหลือประมาณ10ไปปลายแล้วนะครับปล่อยไหลช้าๆครับปล่อยไหลตามไปครับนะครับช้าๆด้านหน้าติดมอเตอร์ไซค์นะครับอย่าเพิ่งออกไปนะนะครับเบี่ยงออกซ้ายนิดๆเบี่ยงไม่ได้ครับมีมอเตอร์ไซค์มานะครับนะครับค่อยๆจี้ไปครับเบี่ยงนิดนึงครับเบี่ยงซ้ายนิดนึงพ้นแล้วปุ๊บตรงไปครับตรงไปนะครับตรงไปปุ๊บพอถึงแยกระวังครับนะครับรถใหญ่เขาเปิดไฟเลี้ยวมานะครับเราต้องระวังนะนะครับค่อยๆปล่อยไหลครับเดี๋ยวเพิ่งเบรกกระทันหันล่ะนะครับเพราะว่าถ้าเบรกกระทันหันด้านหลังนี่อาจจะมีรถชนตูดเราได้นะค่อยๆแตะเบรกช้าๆนะครับด้านหน้าเขาเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับแตะเบรกเบาๆครับนะครับมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีมอเตอร์ไซค์มาครับไปไม่ได้ครับรอก่อนนะครับรอก่อนนะรอก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปครับรอก่อนครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายไม่มีรถมาแล้วนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะครับฝั่งซ้ายไม่มีนะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับหน้าพ้นมานะครับคือล้อตรงนะครับพ้นมาปุ๊บนะครับมีรถมาทางฝั่งขวาระวังครับค่อยๆไปครับเนี่ยหูตาต้องไวครับจริงๆครับขับตอนกลางคืนเนี่ยหูตาต้องไวครับดูดีครับการใช้งานการมองเชิงกว้างนี่ใช้เยอะมากเลยครับนะครับเพราะว่ารถเราไม่ได้มีความเร็วหรอกนะครับแต่ว่าเราต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีเพราะว่ารถมันแทรกออกมาทุกทิศทุกทางนะนะครับเพื่อนๆก็ต้องดูให้ดีตอนนี้เริ่มโล่งแล้วนะครับพอเริ่มโล่งเราก็เติมความเร็วได้นะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็เลยไปนู่นนะครับมีไฟกระพริบคู่นะครับเราต้องระวังก่อนมอเตอร์ไซค์เขาเลี้ยวซ้ายเข้าไปแล้วก็พ้นไปโอเคเขาไม่หลบเขาที่ผมเตือนเมื่อกี้ก็เพราะว่ากลัวมอเตอร์ไซค์เขาจะหลบรถที่เปิดไฟกระพริบคู่ใช่ไหมเขาเฉยเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมาชนเราก็จะไปชนเขาได้นะนะครับในเขตชุมชนนี้ก็ต้องระวังนะครับมอเตอร์ไซค์เขาเลี้ยวเข้าซอยเนี่ยรถเลี้ยวเข้าซอยเนี่ยก็ต้องระวังดูดีๆครับสังเกตไฟเบรกดีๆนะครับขับตรงไปครับนะครับด้านหน้ามีการเบรกนะครับเรายกเท้ารอที่เบรกแต่เบรกเบาๆครับความเร็วเริ่มลดลงครับนะครับแต่เบรกเบาความเร็วเริ่มลดลงอ๋อมีรถเลี้ยวซ้ายนะครับรถเลี้ยวซ้ายเข้าข้างทางนะครับพ้นแล้วปุ๊บตามไปครับขับตามไปครับตรงไปเรื่อยๆครับขับตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้าในเขตชุมชนเนี่ยมันก็จะดีหน่อยด้านบนก็มีไฟส่องลงมาเราก็ยังพอเห็นทางอยู่นะครับแต่บางที่ไฟดับไม่มีไฟพื้นที่มันก็จะมืดหน่อยคนที่มีกระจกนะครับติดฟิล์มหนาติดฟิล์มทึบ60 80นี่ก็ต้องอันตรายก็ต้องค่อยๆไปนะครับถนนเริ่มโล่งแล้วนะครับขับตรงไปเรื่อยๆครับทิ้งระยะห่างประมาณนึงพี่ตั้มครับตอนนี้พี่ตั้มขับที่ความเร็วเท่าไหร่ครับนะพี่ตั้มตอนนี้พี่ตั้มขับที่ความเร็วประมาณ60นะครับประมาณ60นะครับในเขตชุมชนประมาณนี้แหละนะครับด้านหน้ามีการเบรกนะครับผมแต่เบรกนะครับช้าลงความเร็วเริ่มช้าลงนะครับช้าลงนิดๆนะความเร็วเหลืออยู่ประมาณ50ไปปลายนะครับแต่เบรกครับด้านหน้าเขามีการเบรกนะด้านหน้ามีการเบรกครับไปเรื่อยๆครับขับตามไปทิ้งระยะห่างประมาณ1เราเป็นมือใหม่นะครับเราอย่าเข้าไปจี้มากนะครับถ้าจี้มากเราเบรกไม่ทันนะนะครับการเบี่ยงเท้าจากคันเร่งมาที่เบรกเรายังไม่ถนัดนะครับก็อาจจะทำให้เราไปแตะเบรกไม่ทันกว่าจะแตะเบรกได้ก็ชนเข้าแล้วนะนะครับก็ต้องระวังนะครับดังนั้นการทิ้งระยะห่างเป็นสิ่งที่ดีครับนะครับไปครับไปเรื่อยๆครับโอ้วันนี้แสงท้องฟ้าดีมากๆเลยนะขนาดมืดแล้วนะครับมืดแล้วก็ยังแบบแสงสีสวยมากนะครับมันเป็นเพราะว่าผมปรับสีนี่เองนะครับแม่ปรับสีสวยเชียวนะครับมืดแล้วนะครับดูมองไปเนี่ยนะครับในกล้องนี่นะอาจจะไม่ชัดนะด้านหน้าเนี่ยนะครับอาจจะดูมืดหน่อยนึงแต่ที่จริงไฟหน้ามันไฟหน้าผมเปิดมันก็สว่างอยู่นะนะครับไปเรื่อยๆครับมองดีๆครับตรงรถนะครับมีคนยืนอยู่นะครับระวังครับเบี่ยงทางขวานิดนึงหลบมาแล้วปุ๊บพอพ้นแล้วก็ไปครับต่อระยะยาวครับมาครับรถลงเนินนะครับผมเคยบอกว่าไงครับรถลงเนินนะครับรถลงเนินยกคันเร่งครับนะมือใหม่ครับยกคันเร่งเบาๆนิดนึงนะครับรถยังมีความเร็วอยู่นะครับลงเนินด้วยโค้งด้วยครับระวังด้วยนะนะครับโค้งไปครับโค้งไปโค้งตามทางไปดึงพวงมาลัยค้างไว้ครับดึงพวงมาลัยค้างไว้จับฟีลลิ่งครับดูหน้ารถโค้งตามทางไหมถ้ามันเบี่ยงออกทางฝั่งซ้ายดึงขวาเพิ่มครับดึงพวงมาลัยขวาเพิ่มครับดึงเพิ่มครับนะครับท้าผมตอนนี้ผมท้าผมยกหมดเลยนะไม่ได้แตะคันเร่งแล้วนะครับแต่ยังอยู่คันเร่งนะนะครับพอทางตรงปุ๊บเติมคันเร่งเบาๆครับเติมไปครับ
พอลงมาทางลาดแล้วก็เติมคันเร่งไปได้เลยนะครับไปครับผมเติมคันเร่งไปครับเติมไปครับตามไปเรื่อยครับตามไปเรื่อยครับทางโค้งนะครับหมุนพวงมาลัยนะครับตามองนะครับซ้ายขวานะครับยาวๆดูว่ามีมอเตอร์ไซค์ออกมาไหมนะครับตามไปครับมองดีๆนะมองซ้ายมองขวานะครับรถกลางคืนเนี่ยระวังให้มากๆครับมอเตอร์ไซค์ชอบแวบออกมานะครับอุบัติเหตุบ่อยๆครั้งเนี่ยก็พบมอเตอร์ไซค์แวบออกมาเนี่ยพบเราไม่ได้มองให้ดีนะนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องระวังดีๆนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายมีมอเตอร์ไซค์นะนะครับข้างหน้าครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับด้านหน้าเราชะลอครับชะลอนะชะลอครับชะลอเขาแล้วดูกระจกมองข้างครับมีมอเตอร์ไซค์มาไหมไม่มีครับแต่ว่าเราต้องเบรกก่อนแล้วนะครับเบรกแล้วนะครับชะลอก่อนนะชะลอก่อนนะครับชะลอนะครับด้านหน้าออกซ้ายไม่ได้เพราะว่ามีรถจอดขวางนะมีรถจอดขวางทางฝั่งนู้นถ้าเราเบี่ยงไปปุ๊บมันไม่พ้นนะครับลองดูครับดูฝั่งซ้ายมีรถมาไหมไม่มีครับพอเขาเดินหน้าไปแล้วนะเขาเดินหน้าไปแล้วเดินหน้าไปแล้วครับเบี่ยงซ้ายนิดนึงเขาไปแล้วนะครับไปครับเราเติมเครื่องไปครับพ้นมาแล้วปุ๊บก็เติมเครื่องยาวๆเลยครับไปครับยาวๆครับนะแบบนี้ครับยาวๆครับขับรถกลางคืนระวังครับเนี่ยพวกบางทีเขาเลี้ยวเข้าซอยเลี้ยวเข้าเนี่ยบางคันก็ไม่มีไฟเบรกนะรถกระบะเก่าๆเงี้ยบางทีมีไฟท้ายข้างเดียวเราก็นึกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์เงี้ยเกือบชนตูดไปนะครับก็ต้องระวังนะครับไปครับเติมเครื่องไปครับนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับผมสังเกตเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมด้านหลังครับรถตู้เขาไม่ได้เปิดไฟหน้าครับนะครับรถตู้เขาไม่ได้เปิดไฟหน้านะนะครับไปครับตามไปเรื่อยๆครับดูโค้งนะครับช่วงโค้งตามทางนะครับโค้งตามทางหมุนพวงมาลัยไปนะครับรถมีความเร็วก็ต้องระวังนะครับกลางคืนดูดีๆครับด้านหน้ามีรถจอดฝั่งซ้ายนะครับแต่เบรกเบาๆนะทางโค้งความเร็วลดลงมาแล้วนะครับทายอยู่ที่เบรกนะครับนะครับไปครับพอไม่มีอะไรแล้วมั่นใจแล้วไม่มีอะไรก็แต่เขาเร่งเบาๆครับด้านหน้ามีมอเตอร์ไซค์นะครับเขาเรียกเขาซอยระวังครับนะครับโอ้โหพี่ตั้มสายตาดีมากเลยนะมองเห็นได้ยังไงครับมันเป็นความเคยชินนะนะครับเพื่อนๆมือใหม่อาจจะยังไม่ชินอาจจะยังไม่รู้นะครับขมุกขมัวเราก็เดาไว้ก่อนแหละนะครับนะพอเราเริ่มชินเริ่มถนัดเริ่มชำนาญแล้วเพื่อนๆเห็นแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นรถเก๋งเป็นรถกระบะนะครับเพื่อนๆมือใหม่ถ้ายังไม่มั่นใจก็ยกเท้าของเราที่เบรกไว้ก่อนเลยนะครับดีที่สุดแล้วนะครับไปครับด้านหน้าฝั่งซ้ายมีมอเตอร์ไซค์ระวังนะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาไม่ชอบเปิดไฟเลี้ยวนะเขาจะไปไหนเขาก็ไปเลยนะครับไม่เหมือนรถเก๋งไม่เหมือนรถอะไรเงี้ยนะครับเขาจะไปไหนเขาก็เปิดไฟเลี้ยวนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะครับเบี่ยงรถซ้ายนะครับปึ๊บมาครับตรงไปครับกลับเข้ามาอยู่ในเลนนะครับไปครับไปเรื่อยๆครับช่วงมืดๆนี้ต้องระวังครับนะทางโค้งเข้ามาในเขตชุมชนแล้วกลับถึงบ้านแล้วก็ต้องระวังดีๆครับทิ้งระยะห่างประมาณนี้นะที่ผมเคยพูดไปเมื่อต้นคลิปนะครับทิ้งระยะห่างประมาณนี้แล้วขับตามไปเรื่อยๆครับด้านหน้าเหมือนจะมีรถเลี้ยวเข้าซอยนะแต่เราขับตามเข้ามาเราไม่ต้องเบรกเขานะนะครับขับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับขับตรงไปครับขับตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับทางโค้งก็ต้องระวังนะครับช่วงที่ถ้าเราขับกลับบ้านใช่ไหมเราต้องรู้ว่าช่วงไหนที่มันมีซอยมีแยกนี่เราก็ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าตรงถึงแยกเนี่ยมันก็จะมีรถจอดเพื่อเลี้ยวนะครับมีรถพยายามแทรกออกมาจากฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องระวังแล้วก็ตรงส่วนที่ใกล้ร้านสะดวกซื้อเซเว่นบิ๊กซีที่เป็นเอ็กซ์เพรสอะไรพวกนี้นะครับร้านช็อปกับช็อปของสะดวกซื้อเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่ามันมีรถเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกตลอดเวลานะครับก็ต้องระวังจุดนี้ด้วยนะฝากเพื่อนมือใหม่ไว้ด้วยนะครับก็วันนี้นะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับในการขับรถกลับจากที่ทำงานมาถึงบ้านนะครับเปิดว่าทำงานดึกก็กลางคืนมันเป็นช่วงกลางคืนขับรถกลางคืนก็มีเพื่อนนะครับหลังไมค์บอกพี่ตั้มช่วยทำรถกลางคืนหน่อยนะครับหลังๆมาผมก็ไม่ได้ทำช่วงกลางคืนเลยนะเพราะว่าติดเคอร์ฟิวนะครับนี่แหละครับเป็นคลิปเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับการขับรถนะครับกลางคืนนะครับด้านหน้านะครับเรามีระยะห่างแล้วนะครับเบรกครับนะครับให้เข้าไปนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะในการขับรถกลางคืนครับ
ถ้าเพื่อนๆติดขัดตรงไหนอะไรยังไงอยากสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการขับรถนะครับในตอนกลางคืนนะมือใหม่เนี่ยนะครับกังวลมากๆเลยนะครับได้รถมาใหม่ๆก็ไม่รู้นะครับฟิล์มที่ติดมาก็ติดเสื้อมืดเลยนะครับมองแทบไม่ค่อยเห็นเลยนะครับก็นะครับอาจจะทำให้เพื่อนๆนะครับเกิดอุบัติเหตุได้นะนะครับเวลาขับรถนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมองสับสนตรงส่วนไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับนะแบบนี้ครับหน้าปกแบบนี้เลยครับจอยเข้ามาได้เลยครับก็จะเป็น Facebook กลุ่มนะครับที่ผมทำขึ้นมาเพื่อให้มือใหม่นะครับจอยเข้ามาใครที่ขับรถยังไม่เก่งใครที่ขับรถยังไม่ชำนาญใครที่ขับรถยังไม่มั่นใจใครที่ขับรถแล้วไปไม่เป็นเจอถอยเข้าซองแบบนี้ต้องทำยังไงมีเทคนิคยังอะไรยังไงจอยเข้ามาได้เลยครับผมมีคลิปอัพให้ดูทุกวันนะครับเพื่อนคนไหนอยากขับรถเป็นไวจอยเข้ามาได้เลยครับไว้เจอกันใน Facebook Group นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งนะครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดทริคเด็ดๆเคล็ดลับดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ